ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านวิทยาศักดิ์วิจิตรแสงสีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางแผงทั้งหมดเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะมารับรู้รับทราบนะครับโครงการขุดทำเลนจักรยานของกรุงศรีไฟนะครับซึ่งทางแผงทั้งหมดชนบทพิจิตรเนี่ยเป็นหน่วยดำเนินการนะครับซึ่งเราได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้จากวงอยู่วงในของบึงงานสำรวจนะครับมาทำงานในพื้นที่บึงสีไฟได้7วันแล้วนะครับเพื่อจะเร่งออกแบบทางจักรยานงบประมาณ60ล้านใช่ไหม65ล้านงบประมาณ65ล้านนะครับได้เป็นที่ VIP ครับออกกำลังกายอีกส่วนก็อยู่ที่จักรยานนะครับจระเข้อะนี่คือทีมงานของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตรนะครับสำรวจทำทางจักรยานรอบบึงสีไฟสำหรับการประชุมครั้งนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยขาดเดินมาตรฐานชมรมใหญ่ของทางพิจิตรของชมรมนะครับเพื่อมาดูแนวทางของชมรมจักรยานนะครับไปศึกษาผมและผมก็ได้ออกแบบมาทั้งสิ้นนะครับ65ล้านบาทนะครับทางแขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิจิตรนะครับให้บริการสำรวจI'm not a fool.